เงินเฟอ้อเนี่ยก็ถือว่าต่ําลงเรื่อยๆส่วนดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าตัวยูวกลด,ดลงก็ส่งผลให้ตัวเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเศรษชีทอล์ k นะครับผมบอสธาราวิย์ประโยชน์วิบูล เดี๋ยวนี้นะครับปอจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลาดการเงินและค่าเงินสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทางคุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราอาจจะต้องพุ่นก่อนเลยว่าทางชาลัฐมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยก็มีการประชุมของตัวเฟดและเฟดเองก็มีการคงอัลดอดเปียนะครับซึ่งสองสิ่งนี้เองนะครับก็ทําให้ตัวเงินบาทเราเนี่ยเคลื่อนไปในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสาหรับประเด็นแรกสําหรับตัวเลขเงินเฟอ้อ เงินเฟอ้อของทางสหรัฐล่าสุดประจําเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่3.1ซึ่งตัวเลขรอบนี้นะครับก็ถือว่าเท่ากับตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันไว้แล้วก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนตุลาคมที่3.2ตในภาพใหญ่นะครับตัวเลขนี้เนี่ยเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าในไส้ในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งบอสได้มีการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าราคาพลังงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวลดลง จากตัวปัจจัยที่ตลาดมองว่า global demand เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะครับการใช้น้ํามันหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีเลเวลที่น้อยลงนะครับ,บยกตัวอย่างนะครับเช่นทางจีนเองเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่อาจจะไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้ภาค consumer spending ของเขาเนี่ยอาจจะอยู่เลเวลที่ค่อนข้างต่ำอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราให้เห็นภาพนะครับว่า global demand ตอนนี้อาจจะดูแย่ ซึ่งบอสไปวิเคราะห์ต่อซอสของทาง EIA เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขดีมานกับสัプายของทางตัว Liquid f u e l ของภาพปีหน้าเนี่ยก็มองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเราก็เลยมองนะครับว่าราคาน้ำมันในภาพปีหน้าเนี่ยในแง่ของดีมานสัプายเนี่ยอาจจะไม่ได้ Impact เยอะซะเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์ Surprise, เซอร์ไพรส์เช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆหรือว่านโยบายของ O p EC ที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะกระทบราคาพลังงานนะครับ ซึ่งตัวราคาพลังงานในส่วนนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสหรัฐถ้าราคาน้ํามันยังอยู่ในเลเวลแบบนี้เราก็เชื่อว่าเฟดก็คงจะแฮปปี้นะครับแต่ถ้าน้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาผมคิดว่าเฟดเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเงินเฟอ้อล่าสุดของเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เงินเฟอ้อประกาศทางเฟดเองเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็มีมติ ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ 5.25- ถึง5.50%ซึ่งเราก็มองนะฮะว่าอัตราดอกเบี้ยเลเวลนี้ถือว่าเป็น terminal rate based on จากภาพมาร์เก็ตในปัจจุบันโดยทางมาร์เก็ตเองก็ถือว่าเป็นการปิดประตูเลยในการขึ้นดอกเบี้ยจากการประชุมในครั้งนี้เพราะเสียงที่โหวตที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับถือว่าเป็นเสียงเอกฉันเลยนะครับสำหรับตัวดอกเบี้ยตอนนี้ที่เขาคงที่ไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่เฟดเนี่ย คงอัตราดอกเบีย้ยไว้หลังจากที่เขาขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยสิครั้งซึ่งเหตุการณ์การประชุมเฟดรอบนี้นะครับก็มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือตัวภาพดอทพอตนะครับภาพดอทพอตเนี่ยรอบก่อนเนี่ยทางทางเฟดเองเนี่ยเขาก็มองไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะลงดอกเบีย้ยมาอยู่ที่ราวๆห้าซึ่งดอทพอตในรอบนี้หลังจากมีการประชุมเฟดออกมานะครับโพล o l i c y เกอร์เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าปีหน้าปี2024เนี่ยดอกเบีย้ยน่าจะลงมาแ,แถวๆ4.6%ซ ซึ่งหมายความว่าการประชุมในครั้งนี้ส่งผลให้ภาพในการลดดอกเบี้ยของปีหน้าเนี่ยลงมามากกว่า2ครั้งจากที่เดิมนะครับเลยกลายเป็น4ครั้งซึ่งเราเบสออนว่าเขาจะลงครั้งละ25บเบสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาจากการประชุมในครั้งนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการลงดอกเบี้ยของทางสหรัฐที่เขาคาดการณ์ไว้ในปีหน้าเนี่ยจะส่งผลกับดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยหรือเปล่านะครับ จริงๆว่าอาจจะต้องสื่อว่าจริงๆประเทศไทยก็คือถือว่าแหลกกับทางสหรัฐถ้าทางสหรัฐเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยนะครับก็คือมีแนวโน้มสูงที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของประเทศเราเนี่ยลงตามไปด้วยแต่ proportion เนี่ยอาจจะไม่เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ได้แข็งแ,งแกร่งเท่าไหร่เพราะว่าจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะถึงเป้าหรือใกล้เคียงกับเป้าใน ในภาพตอนนี้นะครับแต่ว่าจํานวนคนจีนหรือว่าจํานวนจากคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่าที่เราคาดไว้ในภาพของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรามองว่าหลังจากนี้ถ้าดอกเบี้ยชาลัดมีการปรับลดลงนะครับประเทศไทยก็มีเศรภาีปรับลดลงตามไปด้วยสําหรับภาพตลาดค่าเงินแล้วก็ตลาดหุ้นหลังจากที่มีการประชุมเฟดตัวเลขเงินเฟ้เฟอรประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีการ ปรับลดลงมาแตะแถวๆร้อยสองจุดหกนะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างอ่อนก็ส่งผลให้ตัวบาทเราเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นซึ่งตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณ35หรือ34ไปปลายโดยเรามองภาพแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวโน้มบาทเนี่ยโดยส่วนตัวบอสเองเนี่ยมองว่าบาทเนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งแนวรับทางฝั่งเทคนิคเนี่ยอยู่แถวๆที่3 4ซึ่งเป็นแนวรับใหญ่สําหรับค่าเงินในกลุ่มที่เรียกว่า Group o f 10ชก็แข็งค่าขึ้นมาหมดเลยเช่นเดียวกับ ตัวของเงินเยนญี่ปุ่นก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาเงินวอนของเกาหลีใต้ก็แข็งค่าขึ้นมาเกือบราสองเปอร์เซ็นต์เลยนอกจากนี้นะครับภาพของตัวยวตัวพันธบัตรสหรัฐตัว10ปีก็มีการปรับตัวยูเนี่ยลดลงต่ำกว่า4%เปเ็นป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ราสามจุดเก้าเจ็ดถึงสามจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวย1สิบปีสาเหตุที่ตัวยูปรับลดลงเยอะขนาดนี้ก็เนื่องจากที่ว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงตัดดอกเบี้ยในปีหน้าซึ่งมาเก็ตเขาก็มองกันว่าน่าจะมีการปรับ เริ่มปรับเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงต้นเดือน6แต่เดี๋ยวเราต้องคอยจับตาดูว่าภาพมาเก็ตหรือว่าภาพตัวเลขของทางเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้หรือเปล่าและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่บอสนอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวบอสจะมาสรุปประเด็นสําคัญสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทางคุณผู้ฟังฟังอีกรอบนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเฟดเนี่ยะครับคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่5.25-5.5%ซึ่งฟเฟื่องเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าต่าลงเรื่อยๆแต่เป้าหมายของเฟดเนี่ย อยู่ที่2%ก็ถือว่ายังไม่ถึงนะครับส่วนเฟดเนี่ยก็คาดว่าปีหน้าน่าจะลงอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่4.6%ก็เราก็มองว่าน่าจะลงทั้งหมด4ครั้งนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าตัวยูก็ลดลงก็ส่งผลให้ตัวเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวทางด้านตลาดการเงินได้ในรายการ The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ